Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself. สำหรับเป็นแชมป์ฟุตบอลชายซีเกมเจ้าภาพกัมพูชาก็ตกรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่แพ้กับอินโดนีเซียไป1-2นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเมียนมาก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไป1-0ทำให้กลุ่มนี้อินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในฐานะแชมป์กลุ่มมี12แต้มส่วนเมียนมาก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้ในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะฮะมี9คะแนนนั่นจึงส่งผลให้ทีมเต็งแชมป์อย่างกัมพูชาตกรอบไปนะครับเดี๋ยวเราแอบไปส่องดูแฟนบอลกัมพูชากันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ตกรอบไปลองไปติดตามกันดูนะครับหวังว่านายกสมาคมฟุตบอลจะลาออกนะคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าเสียดายที่เรามีโอกาสมากมายแต่ก็ทำไม่ได้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำงานกันอย่างหนักแต่ไม่มีโชคก็มีแฟนบอลกัมพูชานะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์แน่ใจนะว่าขาดโชคไม่ใช่ความสามารถไม่เพียงพอหรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะครับแพ้ก็คือแพ้ไม่ต้องไปหาข้อแก้ตัวอะไรใดๆทั้งนั้นหากว่าอ่อนแอก็แค่ลองใหม่อีกครั้งเล่นดีแต่ว่าดวงไม่มีลุ้นจนลืมหายใจไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับเรามีโอกาสแต่เราผิดพลาดไม่ใช่ขาดโชคคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าอารมณ์เสียไปเลยพี่น้องเป็นเรื่องปกติที่เราจะแพ้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าใครก็ได้บอกผมทีเถอะทำไมเราถึงยิงประตูไม่ได้เฮ้ยคอมเมนต์ที่8นะครับนักเตะไร้ความสามารถไม่ต้องไปโทษโค้ชหรอกคอมเมนต์ที่9นะครับถ้าครึ่งแรกเล่นได้เหมือนครึ่งหลังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับมันจบแล้วเราตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับทำไมถึงต้องเป่าฟาวทั้งที่ผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียจับบอลแล้วปล่อยเองกัมพูชาควรจะได้ประตูนั้นในการตีเสมอคอมเมนต์ถัดมานะครับกัมพูชาของเราทำงานอย่างหนักเมื่อคืนนี้ก็นับว่าเป็นเกมที่ดีมากๆอีกเกมนึงและผมเองก็สนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าโอกาสมีมากมายแต่เราขาดแค่โชคเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับโอกาสมากมายไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับเล่นได้แย่มากขอไว้อะไรโอกาสหน้าขอให้โชคดีแล้วกันคอมเมนต์ต่อมานะครับเกลียดการเล่นฟุตบอลแบบตั้งรับส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเรามีโอกาสมากมายแต่โชคนั้นมันมาไม่ถึงยังไงก็ขอบคุณทีมกัมพูชาสำหรับความพยายามนี้คอมเมนต์ที่18นะครับถ้าเราเล่นได้แบบครึ่งหลังตั้งแต่ครึ่งแรกผมคิดว่าเราจะชนะได้แน่นอนคอมเมนต์ที่19นะครับอินโดเล่นฟุตบอลได้หัวแตกมากถ้าเจอกับเวียดนามมันตายแน่หนักเจอหนักไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับมีโอกาสแต่โชคไม่เข้าข้างคอมเมนต์ต่อมานะครับก่อนหน้านี้เคยดูฟุตบอลไม่เป็นแต่ตอนนี้ร้องไห้เพราะฟุตบอลคอมเมนต์ถัดมานะครับความล้มเหลวมันเกิดขึ้นกับทีมกัมพูชาอีกครั้งส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าจบซีเกมคราวนี้กัมพูชาน่าจะได้รับประสบการณ์ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียการลงทุนด้านฟุตบอลของประเทศเรานั้นควรที่จะมีให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เพิ่มโอกาสของความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติในอนาคตคอมเมนต์ถัดมานะครับเกือบ 80% ที่ยอมรับไม่ได้ที่อินโดนีเซียเอาชนะเมียนมากับฟิลิปปินส์มี1ใบแดงเกือบเสมอฟุตบอลนั้นราวกับว่าเทวดาเตรียมตัวจะช่วยแต่กลับไม่มีวาสนาทั้งที่ถูกแบ่งกลุ่มให้อยู่ทีมที่อ่อนแถมยังเล่นในดินแดนของตัวเองอีกต่างหากไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับหาซื้อยาหยอดตาเพราะว่าไม่กล้ากระพริบตามีโอกาสมากมายแต่เราโชคไม่มีคอมเมนต์ต่อมานะครับกัมพูชาเล่นกันได้ดีส่วนอินโดนีเซียเล่นได้ห่วยมากแต่กลับได้ชัยชนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแน่นหน้าอกจุกอกพูดไม่ออกไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับกัมพูชานั้นสู้ไม่ได้ขาดประสบการณ์เราต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้มากพอที่จะไปต่อกรกับทีมอื่นๆได้คอมเมนต์ที่29นะครับกัมพูชาทำได้ดีนี่แหละคือประวัติศาสตร์แล้วก็ใส่อีโมจิขำนะครับ
ไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับผมว่าอินโดนีเซียเล่นฟุตบอลตุกติกมากเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็สำออยนอนอยู่นั่นแหละคอมเมนต์ต่อมานะครับอินโดนีเซียเล่นฟุตบอลได้แย่มากแป๊บเดียวก็ลงไปนอนกินเวลาของเราบางจังหวะไม่รู้ว่าโดนอะไรด้วยซ้ำถึงลงไปนอนกับพื้นคอมเมนต์ถัดมานะครับเชียร์จนเสียงแหบนำซ้ำยังรันทดอีกส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าสีเกมไม่ใช่ว่าจะมีครั้งเดียวยังมีอีกพยายามต่อไปอย่าท้อช่วงนี้อาจจะลำบากน้อยก็มีแฟนบอลกัมพูชานะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์กลัวว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงก่อนนะสิไปต่อที่คอมเมนต์แฟนบอลกัมพูชาท่านสุดท้ายนะครับเล่นฟุตบอลอย่างกับดารา TikTokและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลกัมพูชาบางส่วนนะครับหลังจากที่แพ้กับอินโดนีเซียไป1-2และตกรอบแรกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเด้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few